ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงคดีเรื่องโจรขโมยเครื่องประดับยังมีหญิงยากจนคนหนึ่งแก้เครื่องประดับที่ถักด้วยได้หลากสีจากคอวางไว้บนผ้านุ่งห่มแล้วลงอาบน้ำในสระโบกขรณีที่มโหสถทำไว้หญิงรุ่นสาวคนหนึ่งผ่านมาเห็นเครื่องประดับเกิดความอยากได้เป็นของตนจึงทำทีเป็นแกล้งหยิบขึ้นมาดูพร้อมทั้งเอ่ยปากชมว่างามเหลือเกินทำเป็นสอบถามราคาเหมือนจะซื้อทดลองสวมที่คอของตนเพราะหญิงเจ้าของเป็นคนซื่อตรงจึงกล่าวว่าทดลองดูก่อนก็ได้หญิงรุ่นสาวสวมเครื่องประดับแล้วเดินหนีไปหญิงเจ้าของเห็นเช่นนั้นจึงรีบขึ้นจากสระน้ำผลัดเสื้อผ้าแล้ววิ่งตามไปหญิงทั้งสองต่างโต้เถียงยื้อแย่งเครื่องประดับว่าเป็นของตนฝูงชนชุมนุมมุงดูหญิงทั้งสองทะเลาะกันขณะนั้นมโหสถเล่นอยู่กับพวกเด็กได้ยินเสียงหญิงสองคนทะเลาะกันที่ประตูศาลาจึงให้เรียกเข้ามาเห็นท่าทางก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นขโมยจึงถามทั้งสองคนว่าจะยอมรับในคำตัดสินหรือไม่เมื่อหญิงทั้งสองยอมรับจึงถามว่าเธอยอมก็เรื่องประดับนี้ด้วยของหอมชนิดไหนหญิงขโมยตอบว่ายอมด้วยของหอมทุกอย่างส่วนหญิงเจ้าของตอบว่าดิฉันเป็นคนจนจึงไม่สามารถหาของหอมทุกอย่างมายอมได้ดิฉันยอมก็เรื่องประดับด้วยดอกประยงมโหสถให้บริวารจดคำให้การของหญิงทั้งสองเอาไว้แล้วให้นำภาชนะใส่น้ำมาแช่เครื่องประดับให้เรียกคนรู้จักกลิ่นมาดมพิสูจน์คนรู้จักกลิ่นดมก็รู้ว่ามีกลิ่นดอกประยงอย่างเดียวมโหสถจึงบอกให้ประชาชนทราบให้หญิงที่เป็นขโมยรับสารภาพและให้นำเครื่องประดับมาคืนเจ้าของคดีเรื่องโจรขโมยม้วนได้ยังมีหญิงเจ้าของไร่ฝ้ายคนหนึ่งเมื่อดอกฝ้ายแก่แล้วได้เก็บฝ้ายที่ไร่มาปั่นได้แล้วเอาเม็ดมะพร้าวมาเป็นแกนพันให้เป็นม้วนเก็บไว้ในปกขณะเดินกลับบ้านได้แวะอาบน้ำที่สระบกขรณีของมโหสถได้วางม้วนได้ไว้บนผ้านุ่งแล้วลงอาบน้ำหญิงคนหนึ่งเห็นม้วนได้วางอยู่เกิดความโลภอยากได้ตบมือฉาดหนึ่งพูดชมว่าได้นี่สวยจริงเธอทำเองหรือทำเหมือนเหล่มองดูแต่มือฉวยหยิบได้ซ่อนในพกผ้าเดินหนีไปหญิงเจ้าของเห็นเช่นนั้นจึงรีบขึ้นจากน้ำผลัดผ้าวิ่งตามไปดึงผ้าไว้ถามว่าแกเอาม้วนได้ข้ามาทำไมหญิงก็โมยเถียงว่าเอแม่นี้ขี้ตู่จริงม้วนได้แกเมื่อไรของแกก็ต้องอยู่กับแกสินี่มันได้ข้าต่างหากหญิงทั้งสองเกิดโต้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อมโหสถจะวินิจฉัยก็ดีได้ถามว่าได้ใช้อะไรเป็นแกนพันได้หญิงก็โมยตอบว่าเอาเมล็ดฝ้ายเป็นแกนส่วนหญิงเจ้าของตอบว่าเอาเม็ดมะพร้าวเป็นแกนมโหสถบัณฑิตให้บริวารบันทึกคำให้การของหญิงทั้งสองไว้แล้วให้คลี่ม้วนได้ออกเห็นเม็ดมะพร้าวจึงให้หญิงกมวยยอมรับสารภาพแล้วให้คืนม้วนได้แก่เจ้าของฝูงชนต่างร่าเริงกล่าวชื่นชมมโหสถว่าวินิจฉัยคดีได้อย่างยุติธรรมคดีเรื่องแย่งลูก
หญิงคนหนึ่งพาลูกไปอาบน้ำที่สระบกรณีที่โหสถขุดไว้เมื่ออาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วจึงนำลูกขึ้นไปนอนไว้บนผ้านุ่งของตนริมฝั่งส่วนตนเองกลับลงไปล้างหน้าขณะนั้นนางยักษ์ตนหนึ่งเห็นเด็กนั้นอยากจับกินจึงจำแรงกายเป็นหญิงมาแซงถามว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเธอหรือช่างน่ารักจังหญิงผู้เป็นแม่ตอบว่าจ้ะลูกฉันเองนางยักษ์ขออุ้มทำทีจะให้เด็กดื่มนมเมื่อหญิงมารดาทารกอนุญาตแล้วจึงอุ้มเด็กนั้นทำทีเป็นหยอกล้อเล่นหัวครู่หนึ่งแล้วอุ้มหนีไปหญิงผู้เป็นมารดาเห็นเช่นนั้นจึงรีบขึ้นจากสระวิ่งตามไปตะโกนว่าแกจะเอาลูกฉันไปไหนหญิงกโมยกล่าวว่าหน้าด้านลูกแกที่ไหนนี่มันลูกข้าตั้งหากหญิงทั้งสองโต้เถียงยื้อแย่งเด็กเดินไปจนถึงประตูศาลามโหสถได้ฟังเสียงคนทั้งสองทะเลาะกันจึงให้เรียกเข้ามาถามเมื่อมโหสถเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงคนนี้เป็นยักษ์จำแรงกายมาอย่างแน่นอนเพราะไม่กระพริบตาในตาแดงและไม่มีเงาแม้จะรู้แต่ก็ถามว่าจะยอมรับในการตัดสินหรือไม่เมื่อได้รับคำตอบจากหญิงทั้งสองว่ายอมรับจึงขีดเส้นบนแผ่นดินแล้วให้นำเด็กนอนตรงกลางระหว่างเส้นให้หญิงยักษ์แปลงจับมือเด็กส่วนผู้เป็นแม่จับเท้าแล้วกล่าวว่าขอให้แย่งกันใครดึงได้เด็กเป็นลูกของคนนั้นหญิงทั้งสองก็ฉุดคล้าเด็กถูกดึงเจ็บปวดเหมือนร่างจะฉีกออกจากกันจึงร้องไห้จ้าหญิงผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกร้องรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกจึงปล่อยลูกยืนเอามือกุมหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจว่าแย่งลูกคืนมาไม่ได้มโหสถถามฝูงชนที่ยืนมุงดูว่าตามปกติจิตใจของผู้เป็นแม่อ่อนหรือแข็งฝูงชนตอบว่าใจของผู้เป็นแม่อ่อนมโหสถถามฝูงชนต่อไปว่าบัดนี้พวกท่านเห็นเป็นอย่างไรหญิงผู้ฉุดเด็กได้เป็นแม่หรือว่าหญิงผู้ยอมปล่อยเด็กเป็นแม่ฝูงชนตอบว่าหญิงผู้ยอมปล่อยเด็กเป็นแม่มโหสถกล่าวว่าหญิงนี้เป็นยักษ์ฉุดคล้าเอาเด็กไปกินฝูงชนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นยักษ์มโหสถตอบว่าเพราะในตายักษ์แดงไม่กระพริบไม่มีเงาและไร้ความกรุณามโหสถถามหญิงนั้นว่าแกเป็นใครนางยักษ์ตอบว่าเป็นยักษ์มโหสถซักต่อไปว่าแกจะเอาเด็กไปทำไมนางยักษ์ตอบว่าเอาไปกินมโหสถกล่าวว่าหยาบช้าจริงๆชาติก่อนก็ทำกรรมจึงเกิดเป็นยักษ์มาชาตินี้ยังจะทำกรรมอีกครั้นแล้วจึงให้นางยักษ์รักษาศีลห้าแล้วปล่อยตัวไปหญิงผู้เป็นมารดาได้ลูกกลับคืนก็ดีใจกล่าวอวยพรให้มโหสถมีอายุยืนนานแล้วอุ้มลูกกลับไป